คลาสนี้นะคะครูนาจะมาพาฝึก3ท่าบริหารนะคะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดไหล่ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะเน้นโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับสะบัก2กลุ่มด้วยกันก็คือกล้ามเนื้อที่ดึงสะบักลงแล้วก็กล้ามเนื้อที่ยกสะบักขึ้นนะคะช่วยให้สะบักเนี่ยเข้าที่เข้าทางนะคะก็จะช่วยลดแรงดันในข้อไหล่นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของเส้นเอ็นข้อไหล่นะช่วยบรรเทาอาการปวดไหล่ได้ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องทำงานใช้ข้อไหล่เยอะๆนะคะรวมถึงนักกีฬาที่ต้องใช้ข้อไหล่หรือยกแขนบ่อยๆนะคะเช่นนักกีฬาเทนนิสค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะนั่งในท่าสบายๆนะคะในท่าแรกนี้นะคะเราจะฝึกบนแมตหรือจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะคะตัวตรงหลังตรงนะคะเก็บคางเข้ามานิดนึงค่ะเราจะส่งแขนขึ้นไปด้านหน้านะคะขนานพื้นไว้นะคะหมุนต้นแขนออกเล็กน้อยผ่อนคลายนิ้วมือนะคะงอนิ้วสบายๆนิ้วโป้งนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็หมุนออกด้านข้างนิดนึงแบบนี้นะคะพยายามให้ศอกตึงไว้แบบสบายๆไม่ต้องเกร็งนะคะเราจะยกแขนขึ้นเนาะยกขึ้นมานะคะประมาณ60องศาจากแนวระนาบนะคะจากแนวเดิมตรงนี้0องศายกขึ้นมาประมาณ60องศาหายใจเข้าค่ะให้เรายืดแขนขึ้นไปเหมือนกับว่ามีคนมาดึงแขนเราไปนะคะสะบักของเราจะถูกยกขึ้นไหล่ของเราจะดึงขึ้นมาใกล้หูนะเสร็จแล้วให้เราดึงต้นแขนกลับเข้ามาที่ข้อไหล่ดึงสะบักลงหัวไหล่ก็จะถูกกดลงห่างจากใบหูนะคะเอาใหม่นะหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นไปยกสะบักขึ้นไหล่นะคะถูกดึงขึ้นมาใกล้หูหายใจออกค่ะดึงต้นแขนกลับเข้ามาที่ข้อไหล่ดึงสะบักลงกดหัวไหล่ลงนะเอาใหม่หายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นหายใจออกค่ะดันต้นแขนกลับเข้ามากดสะบักลงนะคะทีนี้ให้เรานะคะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อตรงกลางระหว่างสะบักนะให้เราจินตนาการนำความรู้สึกไปไว้ที่ตรงนั้นนะคะตอนนี้กล้ามเนื้อมัดนี้กำลังทำงานนะคะเขาชื่อว่ากล้ามเนื้อทราบิเซียสส่วนล่างหรือเราเรียกย่อๆว่า lower trap เนาะเอาใหม่นะลองยืดแขนขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงต้นแขนกลับมาดึงสะบักลงให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกของกล้ามเนื้อ lower trap นะกำลังหดนะดึงสะบักของเราลงมาตรงนี้นะคะให้เรากระชับกล้ามเนื้อตรงนี้ไว้ตลอดเวลาเลยนะคะจำความรู้สึกแบบนี้ไว้ว่ากล้ามเนื้อมันนี้ทำงานอยู่ทีนี้กลับมาที่ท่าเริ่มต้นเรายังคงกระชับสะบักไว้ตลอดเลยเนาะหายใจเข้านะคราวนี้เราจะค่อยๆยกแขนขึ้นนะคะศอกตึงไว้ไม่งอแต่ว่าไม่ต้องเกร็งมากนะคะยกขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้โดยที่เราดึงสะบักลงตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่ายากขึ้นนะคะกว่าท่าแรกนะค่อยๆกลับมาจุดเริ่มต้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆยกแขนขึ้นดึงสะบักลงตลอดเวลาเลยหัวไหล่ห่างหูตลอดเวลาเลยยกขึ้นไปให้สูงเท่าที่เราทำได้ใครทำได้ขึ้นมาตั้งฉากนะไม่ต้องเอาให้ปวดถ้าปวดตึงมากแล้วก็เอาเท่าที่ได้เลยลงมานะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกขึ้นตอนนี้เรากำลังนะฝึกการใช้งานที่กล้ามเนื้อ lower trapezius อยู่นะคะให้เขาทำงานฝึกให้เขาแข็งแรงนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆยกขึ้นเราจะทำประมาณ10ครั้งนะคะฝึกใหม่ๆถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเมื่อยนะคะก็เอา5ครั้งก่อนก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มไปให้ได้วันละ10ครั้งหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกค่ะค่อยๆยกแขนขึ้นดึงสะบักลงตลอดเวลาไหล่ห่างหูตลอดเวลาลดลงค่ะหายใจเข้าหายใจออกขออีกครั้งหนึ่งยกขึ้นค่อยๆลดลงผ่อนคลายค่ะเราจะรู้สึกเมื่อยนะคะที่กล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ไหล่เนาะโอเคต่อไปนะคะให้เราวางมือวางเข่าอยู่ในท่า table top นะคะหรือ all four position เนาะจัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่านะอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลย
นะต้นแขนนะคะแขนกับขานะคะทำมุมฉากเลยนะให้เราหมุนต้นแขนออกเล็กน้อยนะคะออกเล็กน้อยแบบนี้เพราะนั้นนิ้วจะชี้ออกไปทางด้านข้างนิดนึงคล้ายๆกับท่า Cat and Cow นะคะเราจะอยู่ในท่าเริ่มต้นนี้ให้เรากระชับหน้าท้องไว้ท้องยังไม่แอนแล้วก็ไม่โก่งแล้วก็เก็บคางเข้ามานิดนึงนะคะกระดูกสันหลังส่วนคอส่วนหลังนะให้อยู่ในแนวเดียวกันเป็นท่าเริ่มต้นตรงนี้เนาะหายใจเข้าในท่าเริ่มต้นค่ะหายใจออกเราจะทิ้งลำตัวลงมาหาพื้นไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวเลยนอกจากสะบักของเรานะคะเคลื่อนเข้ามาหากันในท่านี้นะจะไม่เหมือนกับท่าจะไม่เหมือนกับคาวโพสนะจะไม่มีการแอนหลังล่างนะคะหลังจะอยู่ในแนวธรรมชาติตลอดเลยหลังตรงตลอดเวลาเลยเพียงแต่ว่าเราจะทิ้งลำตัวลงมาหาพื้นสิ่งที่เคลื่อนไหวคือสะบักนะคะเคลื่อนมาหากันหายใจออกค่ะมือผลักพื้นแล้วกางสะบักออกกางออกให้ได้มากที่สุดโดยที่เราจะไม่มีการโก่งหลังล่างแบบนี้นะคะหลังยังอยู่ในแนวธรรมชาติอยู่เรากางสะบักออกจนรู้สึกว่าหลังบนเริ่มโก่งเล็กน้อยก็ให้หยุดนี่อันนี้กางสะบักนะเขาเรียกว่า protect scapula นะคะต่อไปค่ะเอาหมายให้เราหย่อนลำตัวลงเคลื่อนสะบักเข้ามาหากันลำตัวของเรานะลงมาใกล้พื้นหายใจเข้ากางสะบักออกอันนี้เป็นการฝึกนะกล้ามเนื้อ lower trapezius ก็ทำงานแล้วก็กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่ทำงานร่วมกันคือกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างนะชื่อว่า serratus anterior นะคะก็ไม่ต้องไปจำมันเนาะบีบสะบักเข้าหากันแล้วก็กางสะบักออกให้เราหายใจ เชื่อมกับการหายใจนะคะหนึ่งการเคลื่อนไหวหนึ่งหายใจนะคะแล้วแต่เรานะคะเราจะหายใจเข้าหย่อนลำตัวลงหรือว่าหายใจเข้ากางสะบักก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าหนึ่งการเคลื่อนไหวหนึ่งการหายใจเราจะได้มีการจดจ่ออยู่กับร่างกายและลมหายใจของเราเนาะนี่เรารับรู้แล้วรู้สึกได้แล้วว่าเราฝึกสะบักตรงนี้นะคะคราวนี้เราจะเพิ่มการเคลื่อนไหวนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกบีบสะบักเข้าหากันลำตัวลงมาใกล้พื้นนะคะแต่ไม่มีการแอนหลังล่างหายใจเข้ากลางสะบักออกหายใจออกค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังไปหาส้นเท้าเหมือนกับชายโพสจะรู้สึกยืดนะคะที่บริเวณชายโครงไปถึงต้นแขนหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะหย่อนลำตัวลงไม่แอนหลังนะหายใจเข้ากลางสะบักผักพื้นหายใจออกถอยไปหาส้นเท้าหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะเริ่มต้นบีบสะบักเข้าหากันหายใจเข้ากลางสะบักออกหายใจออกค่ะถอยไปหาส้นเท้ารู้สึกยืดนะคะที่กล้ามเนื้อชายโครงแล้วก็ต้นแขนหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะหย่อนลำตัวลงให้เราดึงสะดือเข้าหากระดูกสันหลังไว้หลังไม่แอนนะให้เราทำแบบนี้นะคะ10ครั้งหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางหายใจออกหย่อนลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางกลับมาตรงกลางนี่สะบักยังกลางนะแล้วหายใจออกค่ะบีบสะบักเข้ามาหายใจเข้าหายใจออก
ายใจเข้ากลับมาค่ะแล้วหายใจออกค่ะหย่อนลำตัวลงไม่หย่อนท้องนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางเดี๋ยวทำด้วยการอีกหนึ่งรอบนะหายใจออกค่ะบีบสะบักเข้ามาหายใจเข้ากลางสะบักหรือผลักพื้นออกไปหายใจออกถอยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะผ่อนคลายโอเคไม่งงนะคะ อยู่ในท่านะท่านี้นะนาทวนนะอยู่ในท่าออฟโฟนะคะเราก็จะหย่อนลำตัวลงนะคะหย่อนลำตัวลงเป็นการบีบสะบักแล้วก็โก่งสะบักโดยที่หลังไม่โก่งแล้วก็ถอยไปแล้วก็กลับมาอันนี้คือจบ1เซตของเขาแล้วก็เริ่มต้นใหม่หย่อนลงแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะให้ได้10เซต10ครั้งนะคะทำทุกๆวันนะคะ3ท่าเนี้ยท่าละ10ครั้งนะคะจะฝึกก่อนที่จะต้องออกไปใช้งานนะคะเช่นถ้าเป็นนักกีฬานะคะจะต้องออกไปเข้ายิมหรือออกไปเล่นกีฬานะคะหรือคนที่ทำงานใช้ไหลเยอะๆทำงานที่ต้องยกแขนเยอะๆนะคะก็ฝึกได้บ่อยๆนะคะฝึกไม่ต้องบ่อยมากฝึกวันละครั้งก็คือท่าละ10ครั้งเนาะก็จะช่วยได้นะคะก็ฝึกร่วมกับท่ายืดบ่าไหล่นะคะในคลิปอื่นๆที่คุณนาสอนไว้นะคะแล้วได้ผลยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ